ท่านหญิงมีพระประสงค์ที่จะถวายตัวเป็นศิษย์หม่อมฉันไหมครับเมื่อองค์พระศาสดาทรงเปิดประตูพระวิหารแล้วศิษย์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่จะมีกล้าก้าวเข้าไปในพระวิหารนั้นเพคะศรีอโยธยาภาค 2เริ่ม18 พฤศจิกายน